ติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความสำเร็จกองทุนหมู่บ้านจังหวัดชายแดนใต้เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็งเพิ่มรายได้สู่ชุมชนยั่งยืนค่ะนายอนุชานาคาไสยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและมอบนโยบายชุมชนณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยกล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีในโอกาสที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้เข้าสู่ปีที่21และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวคิดการพัฒนา local economy โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็น 4.0 ทางด้านกฎหมายด้านระบบการบัญชีด้านการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีอันเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะทางนี้จังหวัดยะลานะคะมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวนทั้งสิ้น393กองทุนประกอบไปด้วยกองทุนหมู่บ้านจำนวน376กองทุนค่ะกองทุนชุมชนเมือง17กองทุนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพี่น้องประชาชนสู่การพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนค่ะโอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง3รางวัลและรางวัลรองชนะเลิศ18รางวัลแก่กองทุนที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองค่ะ